大家好，我现在在尼西亚奈 market นี่ประเทศต่อไปที่กำลังจะไปก็คือไต้หวันนะครับเน้นกินเหมือนเดิมแบบ 4-5 EP ก็คือเน้นกินเหมือนเดิมตลาดกลางคืนคือแบบโคตรใหญ่เลยมีแบบร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับคิวแบบยาวถึงนู่นเลยดูดิเฮ้ยรสชาติมันงงอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทอภิวิทย์นะครับหลังจากที่นัทไปเกาหลีมานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมานะครับคือช่วงนี้เดินทางบ่อยมากประเทศต่อไปที่นัทกำลังจะไปก็คือไต้หวันนะครับว่าเป็นประเทศที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะให้นัทไปทำคลิปนะครับแล้วก็ไต้หวันรอบนี้ก็คือไปเน้นกินเหมือนเดิมแบบ 4-5 EP ก็คือเน้นกินเหมือนเดิมตลาดกลางคืนมีไปแบบ2เมืองด้วยมีไปไทจงแล้วก็เกาสงนะครับแล้วมีไปไทเปด้วยก็คือมีทั้งหมด3เมืองด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่นัดลืมแพ็คมานะครับแบบในกระเป๋าเพราะว่าตอนนัดเพิ่งเรียลไลซ์ตอนที่อยู่บนรถก็คือถุงสกินแคร์ว่านัดเพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่ใช่ไหมแล้วของมันก็แบบกระจายมันมีแบบ2-3อันที่นัดลืมนะครับแต่ว่าคนที่ขี้ลืมแบบนั้นก็ไม่ต้องกลัวเราสามารถไปช้อปปิ้งที่ King Power ผ่าน Click and Collect ได้เลยนะครับบนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เว็บไซต์นี่สะดวกสบายมากนัดชอบช้อปปิ้งที่ King Power เนื่องจากราคาที่ King Power มันถูกกว่าในเมืองหลายบาทอยู่อ่ะเพราะว่าในเมืองก็จะมีแท็กใช่ป่ะ King Power มันก็จะไม่มีแท็กเลยและสำหรับโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมที่จะเริ่มในวันที่13ธันวาคมนี้นะครับก็คือรับส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อครบ 6,000 บาทขึ้นไปเพียงใส่โค้ด KPD15 หรือลดสูงสุดไปเลย 20% เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปใส่โค้ด KPD20และย้ำอีกครั้งนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2565จนถึงวันที่2มกราคม2566นะครับตะเกียแอบเล็งไว้แล้วลันเนจนะฮะสลิปปิ้งมาแล้วก็วิชี่ใต้ตาแล้วก็น้ำตบเราแม่ช็อปเสร็จแล้วก็ใส่ไฟใส่อะไรเข้าไปแล้วก็ใส่โค้ดให้รวยแล้วเดี๋ยวเราไปรับที่สนามบินนะครับเราสามารถเลือกรับได้ขาเข้าหรือขาออกก็ได้แต่ว่านัดเลือกรับขาออกเพราะว่านัดจะเอาของไปใช้แต่ว่าคนที่ไม่อยากจะแบกอะไรเยอะแยะอยากจะเอาของมาใช้ในไทยอะไรเงี้ยก็เลือกซื้อขาเข้านะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอช้อปปิ้งต่อก่อนไม่ทันไรก็ได้มา1ถุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ Click and Collect แหละนะครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ถึงจุด collection point แล้วนะครับเป็นจุดที่เราจะมารับสินค้าที่ซื้อเอาไว้ก็ง่ายๆก็คือเตรียมพาสปอร์ต boarding pass แล้วก็ QR code จากที่เราซื้อไว้อ่ะให้พนักงานนะฮะสวัสดีครับขอพาสปอร์ตแล้วก็ QR code ลูกค้านะครับเดี๋ยวซื้อเสร็จก็จะไปช้อปปิ้งของข้างในต่อขอบคุณพาสปอร์ตครับทั้งหมด3ชิ้นนะคะมีราเมนราเมดแล้วก็ที่นะคะโอเคครับคนที่ที่ลืมแบบเราไม่ต้องกังวลนะฮะช็อปล่วงหน้า2ชั่วโมงก่อนบินแล้วก็มารับเฮ้ขอบคุณครับสวัสดีครับง่ายมากเลยทุกคนนะครับก็คนที่กำลังมีไฟล์บินกำลังบินเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะไปใช้บริการ Click and Collect นะครับของ King Power สามารถรับได้ทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไต้หวันนะครับต้าเจียหาวเส้นใจใจนิงเซียนในมาร์เก็ตนี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะนัทก็อยู่ที่ตลาดนิงเซียในมาร์เก็ตแล้วนะครับเป็นตลาดกลางคืนของคนไต้หวันแล้วเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆขนาดตรงนี้คือแบบโคตรใหญ่เลยเนี่ยแบบหมดเลยมีแบบร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตลาดเนาะเดี๋ยวจะเล่าการเดินทางให้ฟังก่อนก็คือตม.คือแบบโคตรชิลอะชิลไปปะคือแบบว่าลงเครื่องมาเดินไปแล้วแบบไม่มีแถวไม่มีคิวอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็เดินเข้าตม.แล้วเขาก็ไม่ถามอะไรเลยแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาก็สแกนนิ้วแล้วก็รับกระเป๋าแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามา35นาทีรถไฟก็คือเดลเล็กมาถึงที่ไทเปเมนสเตชันเลยที่แบบสะดวกมาก150บาทเองแล้วคือนัทชอบราคาที่นี่มากเพราะว่า1ไต้หวันเนี่ยมันประมาณ1บาทเลยมันไม่ exactly หรอกมันประมาณ1ไต้หวันเท่ากับ 1.18 บาทแต่ว่าน่าจะตีคือกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วราคามันแบบง่ายมากปกติถ้าเกิดเราไปเกาหลีไปญี่ปุ่นมันก็ต้องแปลงแบบคูณ 0.3 หารนู่นนี่นั่นแต่ที่นี่คือง่ายมากนะครับแล้วก็นัดพักที่โรงแรมซีซ่านะครับจากที่นั่นมาเนี่ยนัดก็นั่งแท็กซี่มาเพราะเมื่อกี้ฝนตกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวจะไปตะลุยกินกันเลยนะครับผม I'm so hungry ภาษาจีนอยู่อะไรฮะตู้จื่อฮาวเออตู้จื่อฮาวเออตู้จื่อฮาวเออฮาวเออตู้จื่อฮาวเออฝึกจีนมา2ประโยคประโยคแรกกับประโยคเมื่อกี้แหละเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นอันนั้นทุกคนนั้นคือตลาดที่เราจะไปที่เราจะไปกินด้านซ้ายอันนี้เห็นร้านชานมนะฮะร้านดังเลยเดี๋ยวเราจะแวะกินชานมก่อนเพราะว่าไต้หวันเป็นประเทศแห่งชานมนะครับก็มือแรกก็คือชานมก็ and I 50 and normal ice normal ice 哎，这是多少？你好啊。ได้มาแล้วทุกคนสั่งเป็นไข่มุกแบบจิ๋วไข่มุกเล็กนะครับราคา45บาท45ไต้หวันดอลลาร์นะครับพูดชอบพูดเผื่อเป็นบาทเลยตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วมาไต้หวันจำได้เลยกินชานมไข่มุกทุกวันวันละ3ล้านจนแบบตัวบวมอ่ะแล้วกลายเป็นกลับไปไทยใช่ป่ะก็ติดชานมแล้วก็ทำคลิปชานมมาเรื่อยๆแหละแบบนั้นเป็นต้นมาอร่อยอร่อยมากไข่มุกมันแบบเล็กๆเคี้ยวง่ายหอมๆมันหวานกำลังดีอ่ะกินง่ายดีอ่ะเท็กเจอร์ดีโอเคเหมือนได้มาไต้หวันแล้ว เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันทุกคนทุกคนครับคือตลาดอ่ะแบบคนเยอะมากๆแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากๆเยอะกว่าที่นัดคิดเอาไว้เยอะมากเลยอาจจะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทำให้คิวมันเลยเยอะและยาวปกติเดี๋ยวร้านที่จะไปกินเนี่ยจะเล็งไว้แล้วมีปลาหมึกมีไก่ทอดมีไส้กรอกคุนเชียงมีข้าวอะไรเงี้ยไต้ไซไต้หวันแต่ว่ามีร้านหนึ่งที่สะดุดตานั้นมากแล้วก็ร้านนี้นะตั้งใจมากินอยู่แล้วตั้งแต่แรกตอนที่ทำแพลนก็คือเป็นร้านที่ขายเผือกเป็นไส้หมูหยองไข่เค็มนะครับก็เดี๋ยวกำลังต่อคิวอยู่ตัวนี้คือคิวแบบว่าจากนี่ไปถึงนู่นแบบคิวยาวมากก็เลยเดี๋ยวต่อคิวก่อนคือขนมร้านนี้มันเป็นขนมโลเคอลที่ได้มิชลินไกด์นะฮะคนน่าจะติดใจไทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงคิวนั้นแล้วแบบหอมมากเลยมันคือแบบว่าเผือกปั้นสอดไส้หมูหยองไข่เค็มแล้วก็ปั้นเสร็จเนี่ยเป็นลูกๆแบบนี้แล้วเขาก็เอาไปทอดแบบในกระทะ面哦，各两个九十。一二两位。各两个九十。来，等多好，谢谢你，30块，谢谢。สั่งมาทั้งหมด2แบบเป็นแบบไส้ไข่เค็มหมูหยองอันนึงแล้วก็ไส้ปกติอันนึงชิ้นละ15บาทนี่เป็นไส้หมูหยองไข่เค็มหูยควันร้อนเลยอ่ะน่าทานมากอีกสักรอบเมื่อกี้ยังงงๆมันแบบรสชาติมันงงๆอ่ะมันหวานหวานหอมๆแล้วมันก็เค็มเค็มหมูหยองอ่ะคาวก็ไม่ใช่หวานก็ไม่ใช่ยังรู้สึกว่าไม่ได้ชอบอ่ะอันนี้น่าเป็นไส้เผือกล้วนๆว้าบลองอันนี้ดูน่าจะดีกว่าแค่เผือกปกติอร่อยกว่าเยอะเลยมันเหมือนแบบว่าขนมทาโร่ไต้หวันที่เราซื้อกลับบ้านที่แบบไปแจกคนอื่นนะแต่ว่าอันนี้ทำสดแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็แบบหอมๆมันหวานนะเฮ้ยอันนี้อร่อยร้อยเลยมากเกือบได้ต่อวันนี้มีอีกหลายร้านที่ยังไม่กินนี่เพิ่งร้านแรกเองคนร้านต่อไปนะครับเป็นร้านนี้ fried sausage นะครับ with rice sausage ก็คือเป็นแบบไส้กรอกต่างๆนานาโอ้ยนี่ก็คือชอบที่แบบทุกร้านทำสดใหม่อ่ะแล้วมันจะแบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยมาโอ้ยน่ากินมากอันนี้จะเป็นแบบว่ามีไส้กรอกนะฮะมี
ข้าวเหนียวที่ผัดมาเมื่อกี้แล้วก็จะมีตัวเต้าหู้ปลานะครับแล้วก็ผัดซอสมาเป็นแบบน่าเป็นซอสไต้หวันนะดำๆเดี๋ยวลองแบบไส้กรอกก่อนแล้วกันนี่ดูแบบเด้งๆน่ากินเค็มๆหวานๆแล้วก็มีเผ็ดเล็กน้อยอ่ะอร่อยเลยตอนที่เขาใส่มาอร่อยมากเลยอ่ะตอนที่เขาทำอ่ะคือไม่เคยเห็นข้าวเหนียวที่เขาทำเป็นไส้กรอกอ่ะที่ไทยเป็นแบบก้อนๆ5บาทอ่ะแล้วแต่เนี้ยพออย่างเงี้ยมันดูง่ายดีนะข้าวเหนียวบวกกับไส้กรอกไปเลยโคตรอร่อยเหมือนอารมณ์แบบฟิลข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวไส้กรอกที่มีซอสเค็มบวกเผ็ดแล้วนี่โหระพามาเพิ่มความหอมอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะสุดท้ายเต้าหู้ปลาอร่อยเหนียวๆหนึบๆเจ้าเนื้อปลาเยอะอร่อยมากร้านนี้โคตรดีเดี๋ยวเราไปกินต่อแต่ว่าร้านข้างๆอ่ะก็เป็นร้านแบบไก่ย่างแบบน่ากินมากๆเดี๋ยวจะไปรอแถวแล้วลองกินหน่อยดีกว่าว้าวโอ้ยไก่ชิ้นใหญ่จุกๆอันนี้เป็นราดมาซีซอสคือมันจะเลือกได้3แบบเป็นวาซาบิซีซอสแล้วก็เป็นพวกเผ็ดมาล่านะเลือกเป็นซีซอสนะครับย่างมาแบบเกรียมๆนี่ด้านนี้ก็นี่กว่าแอบแบ่งไปเมื่อกี้ถ่ายรูปร่นมันคือไก่ทอดไก่ย่างอร่อยมากมันเป็นไก่ที่มาที่ย่างพร้อมกับตัวหนังอ่ะแล้วหนังไก่เขาย่างจนกรอบจนแบบเกรียมๆแล้วมีความกรอบๆเบิร์นๆนิดนึงอ่ะแล้วโรยซีซอสมันคือเค็มๆแล้วไก่คือเขาฉ่ำมากเลยเนี่ยดูดิดูเนื้อไก่เขาเห็นปะโคตรฉ่ำแบบคนเยอะจังไม่รู้จะกินร้านอะไรต่อเลยดิแล้วตอนนี้คือกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้สองทุ่มครึ่งเว้ยยังยาวตลาดปิดห้าทุ่มได้อีกก็เดี๋ยวลองไปเดินดูว่ามีร้านอะไรอีกกินนะร้านต่อไปนะครับจะมากินเต้าหู้ทอดนะที่ซังโบเราจะกินนี่ deep fry stinky เต้าหู้คือเต้าหู้เหม็นทอดเพราะว่าไต้หวันอ่ะดังเรื่องเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นก็คือเหม็นจริงๆแต่ว่าเขาทอดมาแบบกรอบน่ากินมากเลยทุกคนเนี่ยเขาจะมีผักมีอะไรเงี้ยมาให้ด้วยแล้วก็ความพิเศษน่าจะเป็นตัวซอสเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยซอสเนี่ยกรอบจริงไม่ได้เหม็นอะไรมากขนาดนั้นนะเฮ้ยร้านนี้อร่อยอ่ะกรอบนอกชิวี่ข้างในแล้วกลิ่นเหม็นได้แรงมากอ่ะอร่อยมีผักมาให้กินแกเลียนด้วยตอนนี้อร่อย55ไต้หวันดอลลาร์ตอนแรกอะว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าไปชิมของเพื่อนมาแล้วมันแบบโคตรอร่อยซุปแบบหวานมากคือด้วยความที่เราไม่กินพวกเลือดไม่กินพวกเครื่องในนะครับก็เลยไม่ได้กะจะลองเมนูนี้แต่ว่าเห็นน้ำซุปมันแบบน่ากินมากแล้วซุปมันคือแบบโคตรหวานอะดูแบบหวานหอมหอมเครื่องมากๆเลยอะอร่อยนี่เป็นเลือดเป็ดโอ้ยมากต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งมากกว่าเต้าหู้เมื่อกี้แล้วก็มีในนี้มีเต้าหู้ด้วยโอ้ยโคตรอร่อยเลยอ๋อเป็นเต้าหู้เหม็นเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยเต้าหู้เหม็นแล้วบวกซุปมันหวานๆน่ะตัดกันพอดีเยี่ยมแนะนำร้านข้างๆเต้าหู้เหม็นนะครับมีขายพวกนมมะละกอแล้วก็นมใส่กล้วยนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปสักแก้วหนึ่งลองชิมดูเหมือนแบบเป็นร้านที่ดังเหมือนกันจำได้แบบเหมือนกับค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยพวกบอกว่าผลไม้ใส่นมปั่นอะไรอย่างเงี้ยส
ซื้อมา2แก้วนะครับเป็นนมกล้วยอันนึงแล้วก็เป็นนมมะละกอสีส้มกับสีเหลืองปึ๊บอร่อยเหมือนมันแบบบานาน่ามิลช์เชคที่ไม่หวานอ่ะที่แบบหวานน้อยอ่ะอร่อยนะแล้วนมเขาอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าอร่อยอะไรอ่ะเท็กเจอร์มันมีความแบบหนืดๆอ่ะอร่อยดีมันจะแบบไม่เหลวอร่อยเดี๋ยวลองปาปายาบ้างแจ๊ะคนลุกคนลุกคือแบบว่าไม่ค่อยได้กินมะละกอบ่อยตอนแรกว่าจะไม่สั่งแล้วแต่ว่าเห็นป้ายร้านเขาอะมะละกอแบบทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างมันดูเป็นแบบว่าสิ่งที่ดังร้านเนี้ยแต่ว่ามันคงแบบอร่อยสำหรับบ้านเขาแหละแต่ว่าเราไม่ชินกับมะละกอใส่นมอะนมไอ้กล้วยอร่อยกว่าสั่งกล้วยกันเถอะทุกคนเดี๋ยวตรงข้ามร้านขายน้ำมันมีร้านเนื้อย่างที่เป็นร้านเด็ดของตลาดทุกตลาดไต้หวันอะมันต้องมีร้านที่เป็นเนื้อแบบเผาอะอยู่เนี้ยเดี๋ยวเราไปกินร้านเนื้อกันต่อโอ้ยไฟแรงมากโอ้ยโหเราสั่งไป200บาทนะเดี๋ยวดูปริมาณที่เราได้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเนื้อก่อนย่างเป็นเนื้อไขมันแทรกอยู่ปริมาณนึงเลยอ่ะถ้าเกิดว่ากินน่าจะหอมเนื้ออยู่นะฮะนะโอ้โหควันร้อนๆเลยนะนี่แล้วก็แบบเนื้อก็ให้มาแบบเยอะอยู่นะนี่แบบว่ามีเลือดซิบๆมาเลยเนี่ยเลือดเนื้อมันเนื้อไหลออกมาเยอะนะแล้วก็เป็นอันนี้เขาย่างมาแบบมีความแบบมีเดียมนิดๆนะนี่เราสั่งเป็นแบบว่าใส่เกลือมาเค็มเกลือเยอะไปเอาชิ้นแบบไกลๆเกลือหน่อยแต่ว่าเนื้อแบบกลิ่นเนื้อดีมากแล้วก็มันไม่ได้นุ่มแบบเหมือนเนื้อวากิวเอโฟอะไรขนาดนั้นนะโอ้ยหอมเนื้อแล้วก็มีไขมันเยอะแล้วแบบกินไปแล้วหอมมันมากแล้วก็เนื้อมันแบบกรึบๆเบาๆนะครับเลือกเคี้ยวตรงนี้คือแบบว่าเริ่มอิ่มแล้วแต่ว่ายังเหลือครับ 3-4 ร้านที่อยากกินมีขนมหวานข้างหน้าตรงนู้นแล้วก็ไอ้ขนมหวานที่เป็นแพนเค้กไต้หวันน่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้าอีกทีที่เป็นข้าวหน้าหมูที่มันเป็นมีไข่ดาวอ่ะเดี๋ยวไปตามไปตอนนี้20ล้านตอนนี้เรากลับมาร้านทางเข้าก่อนที่เดินเข้าที่ตลาดเมื่อกี้นะครับแล้วตอนนี้คนน้อยลงมากๆแล้วตอนแรกคือแบบคนคิวแบบยาวไปถึงนู่นน่ะก็เลยไม่ไหวก็เลยเดินเข้าไปข้างในก่อนตอนนี้ออกมาแล้วคิวเริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็สะดุดตากับร้านนี้น่ากินมากเป็นน้ำอ้อยแล้วแกเห็นคนสั่งแบบน้ำอ้อยใส่นมน้ำอ้อยใส่มะนาวน้ำอ้อยใส่นมบวกมะนาวตอนแรกอยากสั่งน้ำอ้อยบวกกับมะนาวแต่ว่ากลัวท้องเสียแบบมันมีนมอีกอะไรอย่างเงี้ยคนไต้หวันคงชอบกินแหละเดี๋ยวกินแบบน้ำอ้อยธรรมดาก่อนนี่แก้วนี้35บาทเราตัดสินใจแล้วนะจะพูดว่าพูดหน่วยเงินเป็นบาทให้หมดเลยมันใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้เป็นน้ำอ้อยเพียวๆก่อนนะมันหวานหอมแล้วมันแบบไม่แสบคออ่ะถ้าถามว่าความหอมอ่ะนั่นว่าน้ำอ้อยบ้านเราอ่ะมีความหอมกว่าแต่ว่าที่เนี่ยมันจะไม่ได้หวานจนแสบคอถ้าเกิดน้ำอ้อยบ้านเราได้กินเยอะมันจะหวานได้แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้หวานขนาดนั้นถ้าถามความหอมอ่ะของไทยนะว่าหอมกว่าเราลองน้ำอ้อยใส่นมเฮ้ยโคตรอร่อยโคตรอร่อยอันนี้อร่อยมากอร่อยกว่าไอ้เมื่อกี้3เท่าตัวเหมือนกินในเนี้ยนมเย็นหวานแต่ว่าเป็นนมที่ใส่น้ำอ้อยอ่ะอร่อยมากมีคิวอีกแล้วคือแต่ร้านวันเนี้ยต้องต่อคิวทุกร้านเลยทุกคนแบบคืองงว่าคนไต้หวันเขาไม่เบื่อเหรอใช่ไหมโอ้โหทุกคนอันนี้ก็คือเขาเอามันเพิ่งขั้นเสร็จแล้วก็ลงไปทอดใหม่ๆในน้ำมันใสๆนะครับอ
คนเลยที่ไปเราซื้อถุงเล็กมานะครับราคา50 บาทเหมือนอยู่ไทยตลอดจะมี2สีเป็นสีแบบออริจินอลเนี้ยสีเหลืองๆแล้วก็สีม่วงนะครับเดี๋ยวกินสีเหลืองก่อนนี่มาบีบครับโอ้โหมันดูแบบหนึบนะดูดิโอ้ยแบบว่าหวานหอมกรอบไม่อมน้ำมันสีม่วงบ้างนี่ที่เนี่ยมันหนึบกว่าบ้านเราเว้ยดูแลรู้ความต่างแล้วเท็กเจอร์แป้งของที่เนี่ยมันหนากว่ากรอบกว่าแล้วมันก็ชิวี่กว่ามันทำให้เวลากินแล้วมันแบบเหมือนเรากินเกี๊ยวไข่มุกอ่ะน่าจะแบบอันดับอารมณ์แบบบ้านเขาชอบกินไข่มุกใช่ปะเขาก็เลยต้องทำให้เนี่ยมันแบบว่าหนึบหนึบไปด้วยอิ่มเลือกสองร้านเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวร้านนี้กันนะเป็นอารมณ์แบบโมจิไต้หวันเขาจะเอาโมจิที่ต้มเมื่อกี้นะครับต้มเหมือนกับต้มในน้ำเชื่อมเลยอ่ะมันแบบมันดูแบบหวานๆอ่ะแล้วก็เอาไปหั่นแล้วก็คลุกในงาดำกับน้ำตาลโอ้เอาจริงๆคนไต้หวันอ่ะคือแบบโคตรไนซ์แบบไนซ์มากๆเมื่อกี้ตอนที่นัดต่อแถวอยู่ใช่ป่ะเจ้าของร้านอ่ะพูดภาษาไต้หวันขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็ถามว่านัดเป็นคนอะไรมาจากไหนแล้วเขาพูดให้โต๊ะข้างๆแปลให้ฟังเพราะโต๊ะข้างๆอ่ะเป็นคนไต้หวันที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาก็สอนวิธีการกินเขาก็ให้กินโมจิก่อนนะให้กินโมจิกับน้ำแข็งใสแล้วก็กินน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการกินแล้วเขาก็คนไต้หวันเขาก็แปลภาษาอังกฤษมาให้ก็แบบไนซ์มากเลยแกเขาก็เรียกให้ไปถ่ายอินเสิร์ตข้างในด้วยแบบมานี่เข้าไปเลยแบบเป็นอย่างนี้ทุกร้านเลยอ่ะแบบไนซ์มากประทับใจนะครับเดี๋ยวมาลองทานเลยอันนี้มันเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็เป็นเนยถั่วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเนยถั่วหรือว่างาดำนั้นเลือกเป็นเนยถั่วเพราะว่างาดำแล้วมันดูแบบเข้มข้นเกินไปเดี๋ยวเราลองตามสไตล์เขาก่อนโมจิก่อนอันดับแรกนะครับอร่อยโมจิแบบหวานหนึบเพราะว่าเขาเอาโมจิไปต้มในน้ำที่เป็นน้ำตาลอ่ะคล้ายน้ำเชื่อมอ่ะแล้วโมจิมันไม่เละเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าต้มน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยมันจะเละมันไม่ใช่ไม่เละเลยแบบเนื้อแน่นฉ่ำแล้วนุ่มอร่อยต่อไปกินน้ำแข็งตามนะฮะหอมหวานมันเป็นแบบ brown sugar แล้วมันก็หอมถั่วด้วยเพราะเขาโรยถั่วมาเยอะมากเรากินสองอย่างด้วยกันโมจิบวกกับน้ำแข็งใสอร่อยไปกินไปเลยอันเนี้ยมันอร่อยมากร้านเนี้ยอยู่ข้างร้านไอ้ร้านแรกที่เราซื้ออ่ะที่มันเป็นเผือกทอดอ่ะมาตลาดต้องมากินร้านเนี้ยจริงแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อร้านสุดท้ายมันไอติมไต้หวันนู้น A few moments later อร่อยจริงแล้วราคาถ้วยเนี้ย50 บาทถูกมากร้านสุดท้ายนะครับเป็นไอศกรีมโรก็คือเราเป็นแผ่นแบบคล้ายๆแผ่นแป้งโรตีนี่แหละแล้วก็ใส่พีนัทที่เป็นแบบเคลือบคล้ายๆเราแบบเคลือบคาราเมลน้ำตาลมาแล้วเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเสียงไม่เข้าก็เลยกัดไปแล้วโอเคอันนี้เป็นไอศกรีมแซนด์วิชร้านสุดท้ายนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าใส่ผักหรือไม่ใส่แล้วก็ไม่เอาครับไม่เอาเพราะไอติมกับผักนั้นดูแบบไม่น่าคือมันคงอร่อยแหละแต่คิดว่าไม่เอาดีกว่าไม่ลองไม่ผักก็แหละมันดูเป็นของหวานดีไหนๆก็กัดไปแล้วให้ดูแท่งในก่อนเลยกันมันเป็นอย่างไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยโอเคกินอร่อยแป้งหนึบๆทุกอย่างที่นี่สังเกตแล้วอะไรที่เป็นแป้งนะหนึบหมดเลยต้องอย่างไข่มุกแป้งไอติมแป้งโรตีไอ้แป้งไข่เต่าก็หนึบทุกอย่างหนึบหมดเลยคนไต้หวันชอบกินอะไรหนึบไอ้โมติก็หนึบไอ้ขนมไต้หวันก็หนึบรวมแล้วดีมากอันนี้อร่อยเลย
ไอติมมันรสแบบเผือกๆใสๆอ่ะเป็นเผือกแบบคล้ายๆเผือกน้ำแข็งใสมาอัดแน่นเป็นไอติมไอที่เป็นพีนัทที่โรยมามันเข้ากันอร่อยเลยอ่ะหวานกำลังดีแล้วแป้งหนึบทุกอย่างมันอร่อยคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผักอ่ะน่าจะอร่อยกว่านี้เสียดายไม่ได้ใส่ผักมาอันละ50 บาททุกอย่างราคานี้ก็สมเหตุสมผลนะครับมีตั้งแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันเนื้อคือมีความวาไรตี้สูงมากใครที่มากินเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตั้งแต่5 โมงไปเลยเพราะว่าร้านเนี่ยมันปิด5 ทุ่มใช่ป่ะก็จะได้กินแบบหลายๆร้านแบบกิน5 โมงถึง2 ทุ่มแล้วก็แบบไปเดินย่อยแล้วก็กลับมาคืออาหารมันเยอะแบบเยอะมากจริงๆแบบ2 ข้างทางแล้วแต่ร้านคือโคตรเยอะแล้วยิ่งแบบวันเนี้ยวันเสาร์ใช่ป่ะคือคนเยอะเป็นแบบคูณ3คิวยาวทุกร้านแล้วก็ร้านที่น่าชอบประทับใจเลยก็คือตั้งแต่ไล่แต่ร้านแรกเลยกันไอ้ที่เป็นเผือกทอดนะฮะแล้วก็ไอ้น้ำแข็งใสใกล้เมื่อกี้คือโคตรอร่อยไอ้ไข่ทอดก็อร่อยนะแล้วก็ไอ้นี่ร้านเต้าหู้ที่เป็นซุปอะซุปนั้นคือแบบอร่อยมากจริงๆอันนี้ก็อร่อยจริงแล้วเบสิคลี่อะอร่อยแบบนึกว่าอร่อยเกือบทุกร้านเลยไม่คิดว่าไม่มีร้านไหนที่ไม่ชอบนะที่กินมาแล้วก็มาตามได้นะครับแล้วก็ใครที่กำลังมาไต้หวันนะครับหรือกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการ Click and Collect by King Power นะครับเป็นแบบโปรโมชั่นในการช้อปปิ้งที่แบบดีจริงๆได้ราคาถูกแล้วได้ Delivery ฟรีเนี่ยยังได้ส่วนลดอีกสูงสุด 15% เมื่อซื้อครบ 6,000 บาทขึ้นไปเพียงใส่โค้ด KPD15 หรือลด 20% เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปใส่โค้ด KPD20ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคม2566นะครับสามารถช้อปได้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เลยคือสะดวกสบายมากก่อนเดินทาง2ชั่วโมงนะครับอย่าลืมมาช้อปกันเยอะๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมมากินที่ตลาดนิงเซียมาร์เก็ตด้วยนะครับบ๊ายบายขอไปเดินย่อยอีกแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะกลับมาซื้อติดไม้กับมืออีกบ้านเอ้ยกลับบ้านอีกรอบ